ติคิโตจะเวรวาแปลว่าคนแข็งกระด้างคนเขาก็เกลียดปริภูโตมุทุโหติคนอ่อนแอก็โดนเขาดูหมิ่นสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยนิทานวันนี้นะครับถ้าได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเมื่อยังไม่รู้แน่ว่าเสียงนั้นเกิดจากอะไรก็อย่าเพิ่งตื่นตกใจอย่างนิทานเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับโจรคนหนึ่งย่องเข้าไปลักของในบ้านโดนเจ้าของบ้านเขาไล่จับมันก็วิ่งหนีไปพร้อมกับระฆังใบหนึ่งตอนที่หนีขึ้นไปบนยอดเขาก็ถูกเสือจับกินเสียระฆังที่หลุดจากมือโจรก็ตกอยู่บนพื้นดินลิงฝูงหนึ่งมาพบเข้าก็เอาไปเล่นลิงเล่นระฆังนี่มันก็เกิดเสียงเงียงงางเงียงงางดังได้ยินไปถึงในหมู่บ้านพวกชาวบ้านรู้ข่าวว่ามีคนไปตายบนภูเขานั่นก็ลงความเห็นกันว่ามีปีศาจร้ายสิงอยู่บนเขานั่นมันคงจะลงมากินชาวบ้านต่อไปเป็นแน่ชาวบ้านก็พากันตกใจกลัวรีบขนของหนีออกไปอยู่ตำบลอื่นมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคงจะมีปัญญามากกว่าคนอื่นก็รู้ว่าเป็นเสียงพวกลิงได้ระฆังเอาไปเล่นกันก็เข้าไปรับอาสาเจ้าเมืองบอกว่าถ้าเจ้าเมืองจะจัดของมีราคาให้นะเขาก็จะเอาขึ้นไปเส้นผีร้ายนั่นเจ้าเมืองก็จัดให้ตามประสงค์ทั้งสัญญาว่าจะยกที่ดินส่วนหนึ่งให้อีกด้วยผู้หญิงคนนั้นก็รับทรัพย์และเครื่องสังเวยเสร็จแล้วก็จัดทำพิธีให้หน้ายำเกรงเกิดศรัทธาหน้าเลื่อมใสแล้วก็นำเครื่องสังเวยที่เป็นผลไม้ลิงชอบเนี่ยพาขึ้นไปบนเขาพวกลิงเห็นผลไม้ของโปรดก็ทิ้งระฆังพากันมากินผลไม้อย่างเพลิดเพลินผู้หญิงคนนั้นก็ได้ช่องก็ตรงไปคว้าระฆังกลับลงมาตั้งแต่นั้นก็ไม่มีผู้ใดได้ยินเสียงระฆังน่ากลัวอีกคนทั้งหลายในเมืองก็เลื่อมใสนับถือผู้หญิงคนนั้นเป็นอันมากท่านผู้ฟังเพียงแต่ได้ยินเสียงยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแห่งเสียงก็ไม่ควรจะตื่นตกใจไปดังเช่นนิทานเตือนสติเรื่องนี้ครับมีนิทานอีกเรื่องท่านผู้ฟังการอ้างเอาพระราชาผู้เรืองอนุภาพว่าเป็นผู้คุ้มครองตนจะช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยความสวัสดีอย่างเรื่องลูกควางอ้างว่าพระจันทร์เป็นเจ้านายของตัวเรื่องเป็นยังไงครับมีช้างโขลงหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าทักษิณประเทศบังเกิดฝนแรงพวกช้างก็อดน้ำก็มีความเดือดร้อนมากก็พากันไปร้องทุกข์กับหัวหน้าว่าข้าแต่พญาช้างบัดนี้ป่าที่เราอยู่อาศัยนี่ขาดน้ำพวกข้าพเจ้านี่ต่างได้รับทุกขเวทนาข้าพเจ้าทราบมาว่าที่ใช้ป่ามีสระน้ำอุดมสมบูรณ์มีเหล่าสัตว์สี่เท้าสองเท้าพากันไประงับความกระหายน้ำที่สระนั่นเราพากันไปหาน้ำที่สระนั้นบ้างไม่ดีเหรอพญาช้างได้ฟังอย่างนั้นก็ออกจากโขลงไปเที่ยวหาสระนั้นพอหาพบแล้วเมื่อถึงเวลาจะกินน้ำพญาช้างก็ชักโขลงไปกินน้ำที่สระนั้นจนพวกลูกควางถูกช้างเหยียบตายซะหลายตัวพวกควางก็บังเกิดความวิตกว่าถ้าหากว่าช้างชักโขลงไปที่นั่นบ่อยๆก็คงจะเหยียบลูกมันตายหมดสักวันหนึ่งควางชราตัวหนึ่งได้ยินพวกควางบ่นปรับทุกข์กันควางชราก็บอกว่าพวกเจ้าอย่าได้เป็นทุกข์เป็นร้อนไปเลยเดี๋ยวข้าจะจัดการแก้ไขเรื่องนี้ให้สำเร็จควางชราให้ความมั่นใจแก่พวกควางทั้งหลายแล้วก็เดินทางไปหาพญาช้างคิดว่าจะเข้าไปหาพญาช้างด้วยวิธีไหนถึงจะปลอดภัยก็ขึ้นไปบนยอดเขาใกล้ๆกับโขลงช้างเสร็จแล้วก็พูดกับพญาช้างบอกว่าข้าแต่พญาช้างข้าพเจ้ามาพบท่านครั้งนี้โดยพระราชบัญชาของพระจันทร์ซึ่งเป็นเทวดาผู้เป็นใหญ่ในท้องฟ้าพญาช้างก็ถามว่าอ้าวท่านมาหาเรามีประสงค์อะไรล่ะข้าพเจ้าเป็นทูตคือพระจันทร์น่ะมีพระบัญชาให้ข้าพเจ้ามาแจ้งแก่ท่านว่าการที่ท่านมาขับไล่พวกควางที่พระองค์โปรดให้รักษาสระอยู่นี้เป็นการไม่บังควรอ้าวเหรอเรื่องนี้เราไม่รู้อ่ะต่อไปเราจะไม่กล้ำไกลสระแห่งนี้อีกละถ้าอย่างนั้นท่านจงตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะนำท่านไปเฝ้า
จันทรเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ท่านยังพิโรธอยู่ท่านจะได้ทูลขออภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้พญาช้างก็ตามกวางชราไปยังสระเวลานั้นเป็นเวลาค่ำพระจันทร์เต็มดวงจนเห็นเงาในน้ำได้ถนัดกวางก็ชี้ให้พญาช้างเห็นเงาพริ้วๆของพระจันทร์อยู่ในสระแล้วก็สั่งให้พญาช้างคุกเข่าลงพญาช้างก็คุกเข่าแล้วก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงศักดิ์ข้าพเจ้าได้กระทำความผิดครั้งนี้ด้วยความโง่เขลาท่านจงโปรดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถอะช้างกระทำความเคารพเสร็จแล้วก็กลับไปยังถิ่นของตัวครับนั่นก็เป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาผสมผสานกับธรรมชาติเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์ครับปัญญานี่ดีที่สุดเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องระฆังชีวิตครับสมัยพระเจ้ากวางสีเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองสมัยนั้นปรากฏว่ามีหอระฆังสูงตระหง่านอยู่หอหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงมีบันไดที่จะก้าวขึ้นไปสู่ยอดหอเพื่อตีระฆังเนี่ยบันไดนี้800ขั้นระฆังที่จะตีนั้นก็มีขนาดใหญ่สามารถครอบคนได้ถึง5คนให้อยู่ในนั้นได้อย่างสบายระฆังใบนี้มีเสียงกังวานเหมือนกับเสียงไพเราะของเสียงเพลงหรือว่าเสียงของผู้หญิงสาวนักร้องในขณะที่ตีนี่เสียงของมันจะกังวานก้องไปทั่วนานแสนนานแล้วก็พอใกล้จะสิ้นสุดลงนี่จะมีเสียงคล้ายกับผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นคร่ำครวญมาด้วยขณะหนึ่งซึ่งไม่มีใครทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเสียงประหลาดนี้โดยแท้จริงแต่เมื่อการเวลาผ่านมาท่านผู้เฒ่าในสมัยราชวงศ์กวางสีก็ได้เปิดเผยให้ลูกหลานของตัวฟังว่าเวลานั้นพระเจ้ากวางสีปรารถนาจะสร้างระฆังบอกเวลาในยามค่ำคืนแล้วก็บอกเหตุสัญญาณภัยเมื่อมีข้าศึกมาประชิดติดเมืองก็มีรับสั่งให้ข้าราชบริพารออกไปตามหาช่างผู้ชำนาญในการหล่อระฆังมาจัดทำเป็นการเร่งด่วนครั้นแล้วขุนนางจองหวนคนหนึ่งก็ไปค้นพบนายช่างหล่อระฆังคนหนึ่งเข้าอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆกับลูกสาวของแกช่างหล่อระฆังคนนี้ชื่อกุ้ยเชงเป็นช่างหล่อระฆังซึ่งมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินก่อนเมื่อล่วงอายุเข้าวัยชราแกอพยพครอบครัวออกไปทำไร่อยู่ท้ายเมืองเมียและลูกชายคนโตของแกเสียชีวิตลงแล้วคงเหลือแต่ลูกสาวเพียงคนเดียวชื่อเกียวเองซึ่งจัดว่าเป็นสตรีสาวแรกรุ่นที่สวยงามคนหนึ่งเมื่ออำมาตย์ผู้นั้นแจ้งความประสงค์ให้กุยเชงทราบว่ากษัตริย์ทรงมีพระทัยปรารถนาอันแรงกล้าจะสร้างระฆังขนาดใหญ่เป็นพิเศษกุยเชงก็ไม่สามารถขัดรับสั่งได้เขาก็ต้องติดตามอำมาตย์ผู้นั้นเข้าไปคว้าพระเจ้ากวางสีในวังเป็นการด่วนพระเจ้ากวางสีมีรับสั่งบัญชาให้กุยเชงทราบว่าเจ้าจงไปจัดการลงมือสร้างระฆังใหม่เสียงดังกังวานเป็นพิเศษอย่างชนิดที่ไม่มีเสียงระฆังของใครจะเคยสร้างมาก่อนดังนั้นเมื่อกุยเชงกราบทูลลาออกจากท้องพระองค์เขาก็กลับไปจัดการเตรียมหาโลหะชนิดที่มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะหาได้และทางเจ้าพนักงานก็ออกประกาศเรียกร้องให้ราษฎรนำภาชนะโลหะทองเหลืองทองแดงที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมามอบให้แก่ทางราชการโดยด่วนเมื่อได้โลหะจำนวนมากพอเพียงแก่ความต้องการแล้วกุยเชงก็รีบลงมือตั้งโรงพิธีเพื่อทำการหล่อหลอมระฆังขึ้นทันทีเป็นเวลาถึง7วัน7คืนการหลอมโลหะทั้งหมดถึงได้ละลายเป็นเนื้อโลหะเดียวกันต่อจากนั้นเขาก็ทำแม่พิมพ์ขึ้นแล้วก็จัดการเทโลหะที่หลอมละลายร้อนๆลงไปในแม่พิมพ์ปล่อยให้โลหะในแม่พิมพ์นั้นเย็นลงเสียก่อนแล้วค่อยถอดแบบแม่พิมพ์นั้นออกหลังจากนั้นเมื่อระฆังหล่อขึ้นเป็นรูปร่างแล้วอำมาตย์ก็รีบนำความขึ้นไปกราบทูลให้พระเจ้ากวางสีทรงทราบเมื่อพระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรแล้วพระองค์ก็ยังไม่พอพระทัยในขนาดของระฆังทรงพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีขนาดเล็กไปสักหน่อยแลดูไม่สง่างามก็มีรับสั่งให้นำเอาระฆังนั้นลงไปหลอมละลายเสียแล้วก็จัดการหล่อใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอีก2เท่าของระฆังใบแรกด้วยเหตุนี้กุยเชงจึงต้องจัดการหลอมระฆังใบนั้นใหม่อีกครั้งทำแบบแม่พิมพ์ขึ้นใหม่ให้มีขนาดใหญ่ตามประสงค์ของพระเจ้ากวางสีเมื่อการหล่อหลอมระฆังครั้งใหม่เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอำมาตย์ผู้ใหญ่ก็นำความขึ้นไปกราบทูลพระองค์พระเจ้ากวางสีทอดพระเนตรเห็นขนาดรูปทรงระฆังแล้วก็พอพระทัย
รับสั่งให้พนักงานตีให้เกิดเสียงเพื่อจะทรงฟังเสียงระฆังใบนี้ครั้นพอพระองค์ได้ฟังเสียงระฆังใบนี้เป็นครั้งแรกพระองค์ก็สั่นพระเศียรด้วยความไม่พอพระทัยแล้วรับสั่งบอกว่าระฆังใบนี้ไอ้ขนาดน่ะข้าพอใจแต่เสียงของมันยังไม่เพราะข้าเคยได้ยินเสียงระฆังที่ดีมามากมายแล้วเสียงระฆังใบนี้ยังร้องเขาอยู่ขอให้จัดการหลอมเสียใหม่เร็วเหตุนี้การหลอมหล่อระฆังเป็นครั้งที่3ก็เกิดขึ้นมีการเพิ่มเนื้อโลหะให้มากกว่าเดิมอีกแต่ยังคงขนาดรูปร่างของมันไว้ซึ่งมีขนาดใหญ่สามารถครอบคนให้อยู่ในระฆังนั้นได้ถึง5คนแต่เมื่อการหลอมระฆังเป็นครั้งที่3สําเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมีการทดลองตีระฆังเพื่อฟังเสียงเสียงนั้นก็ยังคงไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ากวางสีอีกเช่นเคยพระองค์เพียงรับสั่งบอกว่าเสียงระฆังใบนี้มันก็ดีกว่าใบเก่าหรอกแต่ข้าก็ยังไม่ถูกใจขอให้จัดการหล่อขึ้นใหม่ข้าต้องการระฆังที่มีรูปลักษณะสวยแล้วก็เสียงดีด้วยด้วยประการฉะนี้การหลอมหล่อระฆังขึ้นเป็นครั้งที่4ก็ต้องจัดให้มีขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ดูเหมือนว่าเมื่อกุยเชงทำการหล่อเสร็จแล้วเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นระฆังใบใหม่ที่มีความสวยงามอย่างยอดเยี่ยมซึ่งในชีวิตของเขาเชื่อว่าเขาไม่เคยได้ทำการหล่อระฆังที่สวยงามได้ถึงขนาดนี้ถ้าหากว่ามีการต้องรื้อแล้วหลอมขึ้นมาใหม่อีกเขาก็เชื่อว่าคงจะไม่ได้ระฆังที่มีรูปลักษณะสวยงามดีเช่นใบนี้อีกแน่นอนยังไงก็ตามเมื่อมีการทดลองตีระฆังเพื่อให้พระเจ้ากวางสีทรงฟังเสียงก็ยังไม่ปรากฏว่าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ากวางสีอีกเช่นเคยนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังทรงตำหนิในรูปลักษณะของระฆังอีกด้วยเสียงมันก็ฟังดีกว่าใบแรกๆแต่ก็ยังไม่เพราะถึงขนาดที่ข้าต้องการทีเดียวนักเพราะว่ากังวานมันสั้นเกินไปข้าได้ยินว่าสมัยแผ่นดินหูนี่มีระฆังใบหนึ่งที่ตีแล้วเสียงมันจะกังวานไปได้ไกลถึง10,000 ลี้นี่เสียงของมันข้าประมาณนะว่าคงไม่เกิน1,000 ลี้เท่านั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรูปร่างของมันก็ยังไม่ถูกใจข้านักพระเจ้ากวางสีรับสั่งสำทับเป็นครั้งสุดท้ายแก่นายช่างกุยเชงขอให้เจ้ากับพวกเร่งทำการหลอมระฆังขึ้นสมัยครั้งนี้ข้าจะให้โอกาสแก่เจ้าเป็นครั้งสุดท้ายนะเจ้าจะต้องทำให้ระฆังมีรูปลักษณะสวยและเสียงดีเป็นที่ถูกใจข้าจะให้รางวัลเจ้าอย่างงามแต่ถ้าหากว่าเจ้าทำครั้งนี้ไม่สำเร็จข้าจะตัดหัวเจ้าพอได้ฟังพระเจ้าแผ่นดินรับสั่งอย่างนี้กุยเชงก็ตัวสั่นตกใจจนหน้าซีดเพราะว่าเขารู้ตัวดีว่าเขาคงไม่มีโอกาสทำได้สำเร็จแน่เพราะว่าเขาพยายามสร้างอย่างสุดฝีมือแล้วก็เกิดความเศร้าโศกอย่างหนักแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงกลับไปบ้านส่วนนางเกียวเองลูกสาวกุยเชงสังเกตใบหน้าและท่าทางของเตี่ยอยู่ในความทุกข์นางก็ออกปากถามเตี่ยบอกว่าทำไมอ่ะเตี่ยถึงได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างนี้เตี่ยก็ได้ทำอย่างสุดฝีมือแล้วไม่ใช่เหรอเตี่ยก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นที่ถูกพระทัยของพระเจ้ากวางสีพระองค์ตำหนิว่ารูปร่างก็ไม่สวยเสียงก็ยังไม่กังวานดีพอเตี่ยจำเป็นจะต้องหล่อขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ถ้าหากว่าเตี่ยทำการไม่สำเร็จไปเป็นที่พอพระทัยแก่พระองค์เตี่ยก็คงจะถูกเขาฆ่าตายนางเกียวเองได้ฟังเตี่ยว่าอย่างนั้นก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นสงสารในความเป็นทุกข์ของเตี่ยเป็นอย่างยิ่งสองพ่อลูกต่างกอดคอร้องไห้รำพันกันไปมาอยู่นั้นคืนวันนั้นเองนางเกียวเองลูกสาวก็จุดธูประลึกถึงเทพพยดาที่สิงสถิตอยู่ในที่นั้นขอให้มาดลบันดาลช่วยให้เตี่ยทำงานครั้งนี้เป็นผลสำเร็จเถอะนางยินดีจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเตี่ยของนางให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในครั้งนี้อันนางเกียวเองนี่เป็นสตรีที่จัดว่าเป็นหญิงงามยอดเยี่ยมในตำบลนั้นยากที่จะหาหญิงอื่นใดมาเทียบทั้งเสียงของนางซึ่งขับกล่อมเพลงตามประสาใจรักของนางเมื่อใครได้ฟังแล้วต่างก็พากันยกนิ้วให้นางว่านางมีเสียงทองไพเราะจับใจยิ่งนักนางเกียวเองจึงเป็นเอกทั้งในรูปร่างและน้ำเสียงเสียงของนางก้องกังวานจับหูผู้ฟังจนเคลิบเคลิ้มลืมสติไปได้คืนวันนั้นเองเทพธิดาประจำถิ่นก็มาเข้าฝันบอกแก่นางว่าอันความสวยงามนั้นจะต้องประกอบด้วยสิ่งสวยงามผสมอยู่ด้วยและเสียงอันไพเราะก็เช่นเดียวกันจะต้องมีความไพเราะของเสียงเข้าไปผสมอยู่ด้วยการครั้งนี้เป็นโอกาสที่เจ้าจะได้ทดแทนพระคุณของบิดาเจ้าเจ้าเป็นคนดีบิดาเจ้าก็เป็นคนดีแต่ครั้งนี้เคราะห์กรรมบันดาลให้เป็นไปเจ้า
จ้าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการเสียสละเพื่อบิดาของเจ้าที่พูดมาเนี้ยเจ้าพอจะเข้าใจไหมในฝันนั้นนางเกียวเองก็ผงกหัวรับแต่แท้จริงแล้วนางก็ยังคิดไม่ออกว่านางจะต้องทำอะไรที่เรียกว่าเป็นการเสียสละเพื่อช่วยเตี่ยของนางเช้าวันรุ่งขึ้นนางเกียวเองก็รีบออกจากบ้านไปหาสินแสที่พำนักในถ้ำแล้วก็เล่าความทั้งหมดของเตี่ยและเรื่องฝันของนางให้แก่สินแสฟังเพื่อขอคำแนะนำจากท่านผู้ได้ชื่อว่าเป็นสินแสผู้อย่างรู้ดินฟ้าและเป็นปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงในละแวกนั้นสินแสก็หลับตาลงครู่หนึ่งเพื่อยังทราบเหตุการณ์ที่เป็นไปเสร็จแล้วเมื่อสินแสลืมตาขึ้นก็บอกความทั้งหมดและแนะนำให้นางเกียวเองไปปฏิบัติตามความฝันที่เทพธิดามาบอกด้วยไม่อาจจะฝืนพรหมลิขิตของโชคชะตาชีวิตไปได้ขณะนางเกียวเองกลับมาถึงบ้านนางก็ไม่ได้บอกความแก่บิดาแต่อย่างใดแต่วันในวันเริ่มต้นของการจัดหลอมระฆังวันนั้นนางเกียวเองก็ขอติดตามเตี่ยไปด้วยกุยเชงขัดไม่ได้ก็ยอมให้ลูกสาวตามไปในโรงหล่อระฆังด้วยขณะที่กุยเชงกับพนักงานลงมือหลอมละลายจนระฆังใบนั้นละลายเป็นน้ำเหล็กสีแดงร้อนจัดอยู่นั้นนางเกียวเองก็ร้องบอกบิดาของนางว่าเตียท่านจงรีบเทโลหะที่ละลายลงไปในแม่พิมพ์เร็วๆเถอะกุยเชงกับพนักงานหล่อระฆังก็รีบช่วยกันยกเตาหลอมโลหะเตรียมเทลงไปในแม่พิมพ์เสร็จแล้วนางเกียวเองก็ร้องบอกบิดาของนางบอกว่าเตียลูกมีวาสนาน้อยไม่ได้อยู่กับเตี่ยตลอดไปแต่ลูกก็จะขอทดแทนคุณเตี่ยท่านในครั้งนี้ลูกขอลาไปก่อนพอสิ้นเสียงนางเกี่ยวเองก็พุ่งตัวของนางลงไปสู่เตาหลอมโลหะนั้นทันทีทุกคนในที่นั้นแม้แต่กุยเชงก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรนางได้ทันเพราะว่าเมื่อร่างของนางตกลงมาในเบ้าหลอมนั้นแล้วร่างของนางก็ละลายไปกับเนื้อของโลหะที่ลุกเป็นไฟสีแดงร้อนจัดจนหมดสิ้นระฆังใบนั้นหล่อเสร็จแล้วมีลักษณะเป็นที่ถูกประทัยของพระเจ้ากวางสียิ่งนักอีกทั้งเสียงของระฆังเมื่อตีแล้วดังกังวานสะท้านไปทั่วทุกทิศและสิ้นสุดปลายเสียงลงด้วยเสียงคล้ายสะอื้นไห้ของหญิงสาวเป็นที่เคลิบเคลิ้มและน่าเวทนายิ่งนักระฆังกตัญญูระฆังที่กอบขึ้นด้วยเลือดเนื้อของหญิงสาวผู้ยอมอุทิศชีวิตของตัวเพื่อทดแทนพระคุณของผู้บังเกิดเกล้าเสียงของมันจึงกังวานไปทั่ว10ทิศครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องสมัยพุทธกาลเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถีพระองค์ได้ตรัสถึงเรื่องราวของนางเปรตซึ่งเคยเป็นช่างทอผ้าพระองค์เล่าว่าครั้งนั้นมีภิกษุ12รูปเรียนพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พิจารณาถึงสถานที่ที่จะเหมาะสมในการอยู่จำพรรษาตอนนั้นใกล้เข้าพรรษาแล้วก็เห็นราวป่าอันน่ารื่นรมแห่งหนึ่งสมบูรณ์ด้วยร่มเงาต้นไม้แหล่งน้ำก็สะดวกสถานที่ออกบิณฑบาตก็อยู่ไม่ไกลก็พากันพักที่นั่นคืนหนึ่งรุ่งเช้าขึ้นก็ไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านช่างทอผ้า11คนซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นช่างทอผ้าเหล่านั้นเห็นพระแล้วก็เกิดความยินดีก็นิมนต์ไปที่บ้านของตัวเพื่อถวายอาหารพอถวายอาหารแล้วก็ได้ถามความประสงค์ทราบว่าพระในกำลังหาที่พักจำพรรษาด้วยก็เลยพร้อมใจกันนิมนต์ให้พักจำพรรษาที่นั่นโดยมีอุบาสกอุบาสิกา10คนรับที่จะสร้างกุฏิให้ท่านพักองค์ละหลังส่วนหัวหน้าช่างทอผ้าคนเดียวรับ2หลังก็ครบภิกษุ12รูปแต่ละคนก็พากันอุปถัมภ์คนละรูปฝ่ายภรรยาหัวหน้าช่างทอผ้านางคนนี้ใจคอไม่มีศรัทธาอะไรบุญทานไม่ทำทั้งนั้นไม่มีความเลื่อมใสเป็นคนตระหนี่เป็นมิจฉาทิฏฐินะสามีทำอะไรต่ออะไรให้พระแกไม่ทำแกไม่ให้ความร่วมมือในการอุปถัมภ์พระสามีก็เลยต้องไปเอาน้องเมียมาช่วยเมื่อเมียไม่ช่วยนี่นะไปเอาเมียน้องเมียมาช่วยฝ่ายน้องเมียมีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสพระเขาก็มอบความเป็นใหญ่ก็เลยมอบความเป็นใหญ่ในการเลี้ยงพระให้แล้วก็
นางก็ได้จัดการให้อย่างเรียบร้อยน้องเมียเนี่ยช่างทอผ้าทั้งหมดต่างก็พากันถวายผ้าสาดกแก่ภิกษุผู้จำพรรษาเหล่านั้นรูปละผืนฝ่ายเมียหัวหน้าช่างทอผ้าซึ่งมีความตนีมีจิตชั่วร้ายก็โมโหด่าว่าสามีของตัวบอกว่าข้าวกับน้ำที่แกให้พระกินพวกเนี้ยแกอยากจะได้ชาติหน้าใช่ไหมชาติหน้ามันก็เป็นอุจจาระไปแล้วอุจจาระปัสสาวะหนองเลือดนะแล้วก็ไอ้ผ้าสาดกที่แกถวายน่ะชาติหน้ามันเป็นแผ่นเหล็กลุกโพลงร้อนตลอดเลยการต่อมาถึงเวลาวาระทุกคนก็ตายไปตามกรรมของตัวช่างทอผ้าซึ่งเป็นหัวหน้านี่ไปเกิดเป็นรุกขเทวดามีอนุภาพส่วนภรรยางี่เง่านี่ไปเกิดเป็นเปรตอยู่ไม่ไกลจากรุกขเทวดานั่นน่ะนางเปรตเปลือยกายรูปร่างขี้เรมีความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาก็ไปหารุกขเทวดาผู้เป็นอดีตสามีแล้วก็บอกนายฉันไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มฉันหิวเหลือเกินขอผ้าขอข้าวขอน้ำกับฉันด้วยเถอะฝ่ายรุกขเทวดาก็จำนางได้ก็เกิดความสงสารว่านี่เมียเก่าก็เลยเอาข้าวเอาน้ำไปให้นางเปรตกินปรากฏว่าอาหารเหล่านั้นก็กลายเป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นหนองเป็นเลือดพอเอาผ้าสาดกไปให้นางนุ่งห่มผ้าก็กลายเป็นแผ่นเหล็กลุกแดงนางเปรตได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสก็รีบสลัดผ้าทิ้งในทันทีแล้วก็วิ่งร้องโหยหวนต่อไปในสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งออกพรรษาแล้วเดินทางไปเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเดินทางมาถึงดงที่ว่าเนี่ยที่รุกขเทวดาอยู่เนี่ยก็พักอยู่ในดงโดยไปพักที่โคนต้นไม้วิเวกแห่งหนึ่งปูผ้าลงแล้วก็นอนหลับไปหมู่เกวียนก็เดินทางต่อไปฝ่ายภิกษุนอนพักเหนื่อยไปตื่นนึงพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นหมู่เกวียนที่มาด้วยกันก็เดินทางหลงเข้าไปถึงที่อยู่ของรุกขเทวดาลุกขเทวดาเห็นพระภิกษุแล้วก็แปลงรูปเป็นคนเข้าไปหาภิกษุไปแสดงความคารวะแล้วก็นิมนต์ให้เข้าไปยังวิมานของตัวถวายยาทาเท้าในขณะนั้นนางเปรตก็เข้าไปหาเทวดาไปขอข้าวขอน้ำขอผ้าอีกเขาก็เอาข้าวเอาน้ำและผ้ายื่นให้พอนางรับข้าวก็กลายเป็นอุจจาระน้ำก็กลายเป็นปัสสาวะเป็นหนองเป็นเลือดผ้าก็กลายเป็นแผ่นเหล็กที่ลุกโชนตามที่ตัวเองเคยสาปเคยแช่งเอาไว้ภิกษุท่านเห็นอย่างนั้นก็เกิดความสลดใจก็ถามถึงสาเหตุในอดีตชาตินะสามีก็เล่าให้ฟังว่าภรรยาเป็นคนอย่างเนี้ยแล้วก็พอตายมาแล้วก็มาเป็นอย่างเนี้ยนะก็ถามว่าท่านขอรับท่านมีอุบายอะไรที่จะทำให้นางเปรตภรรยาผมพ้นสภาพนี้ได้บ้างหรือเปล่าภิกษุท่านก็บอกว่ามีอยู่อุบาสกถ้าท่านถวายทานแก่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์หรือแก่ภิกษุรูปเดียวก็ได้แล้วอุทิศผลแก่นางเปรตนี้นางเปรตจะได้รับอนุโมทนาแล้วนางเปรตก็จะพ้นจากสภาพนี้ได้นะคือแทนที่จะให้กับนางเปรตโดยตรงเนี่ยเขารับไม่ได้ต้องเอาของเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์หรือพระสงฆ์นะแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยท่านอุทิศให้นะอันนี้ถึงจะได้ฝ่ายสามีก็เลยถวายข้าวและน้ำอันประณีตแก่ภิกษุนั้นแล้วก็อุทิศผลนั้นแก่นางเปรตทันใดนั้นเองนางเปรตก็มีจิตใจอิ่มเอิบมีร่างกายผ่องใสกระปรี้กระเปร่าอิ่มด้วยอาหารอันเป็นทิพย์นะเทพบุตรซึ่งเป็นสามีก็ถวายผ้าทิพย์ในมือของภิกษุนั้นอุทิศแด่พระพุทธเจ้าและอุทิศผลแก่นางเปรตและเวลานั้นเองนางเปรตก็นุ่งผ้าทิพย์ประดับเครื่องประดับอันเป็นทิพย์พรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่ปรารถนาทั้งปวงนางก็กลายเป็นเทพอัปสรฝ่ายภิกษุนั้นก็ได้เดินทางไปถึงกรุงสาวัตถีด้วยอนุภาพของเทวดาใจบุญนั้นก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวัดเจตวันถวายบังคมแล้วก็ถวายผ้าสาดกที่เขาถวายมากราบทูลความนั้นทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ทรงนำเรื่องนี้เป็นเหตุแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาชื่อว่าอัตถกถามหาเปสกันเปติวัตถุนะครับนั่นเป็นเรื่อง
จากสมัยพุทธกาล